มาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่ได้สื่อแค่ใบเดียวค่ะคุณเป็นบ้าเป็นหลังขออนุญาตแบบคลิกตัดไม่ให้เห็นบ้านเลขที่เนาะอันบ็อกซ์เหมือนเดิมเมนี่เนลคูมีเหมือนเพลงมันดังไปปะต้องเหมือนต้องจับตะเวงเสียงเอาค่ะปัดแล้วนะคะมีใครเป็นบ้าเป็นหลังของเราบ้างแล้วก็ใบเดิมมันมีน้องมีดีเฟกต์นิดนึงอ๋อนี่ก็ได้สูงสีฟ้าเหมือนกันเลยใช่ไหมกลับมาคล้ายอันนี้อันเดิมโอ้แอบให้ดูอันเดิมก่อนอันเดิมอ่ะมันมีดีเฟกต์นิดนึงแต่ว่าแจ้งร้านเขาไปแล้วแหละพอดีเพิ่งเห็นด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นรอยนิดนึงโอ้ในกล้องไม่ค่อยเห็นมันจะมีรอยตรงเนี้ยเดี๋ยวเลื่อนไฟมาไม่ค่อยโฟกัสเหมือนมันเป็นรอยแบบสีมันหายไปนิดนึงอันเนี้ยเนาะน้องคนเก่าก็แจ้งร้านเขาไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวเขาจะเหมือนเขาบอกว่าเขาจะให้ใบนี้เอากลับไปเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งอันใหม่มาให้เขาจะตัดอันใหม่ให้อะไรเงี้ยอันนี้เรายังไงดีเราก็แกะเหมือนเดิมเลยอันบ็อกซ์อันนี้คือไม่ตื่นเต้นเท่าอันเดิมแล้วอันเดิมนี่คือแบบว้าวอันนี้คือแบบฉันรู้แล้วว่าข้างในฉันจะต้องเจอกับอะไรโอ้ยอันนี้แบบถุงก็อ่ะถุงก็มีรอยอยู่มีความมีรอยนิดนึงแต่ก็รับได้อุ้ยได้รูปเดิมด้วยได้รูปเดิมเลยแต่จริงชอบรูปนี้มากเลยนะคือรูปนี้มันมีความแบบมันมีความสวยปังปูดีเย่มากเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยจะเป็นอันแบบอย่างรวดเร็วยัดลงปะขออนุญาตเก็บรูปคุณแม่ขออนุญาตเรียกคุณแม่สวยสวยจริงถ่ายแล้วแบบดูแบบมีคลังกระเป๋าเนาะอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตย้ายไปไว้ซ้ายด้านนี้เพลงมันดังไปไหมอะสึกมีความตะเบงเสียงเฮ้ยแต่แอบตื่นเต้นแล้วพอมาถึงตรงนี้เริ่มตื่นเต้นละถุงผ้านะคะคลิปก่อนหน้ารีวิวไปหมดแล้วและอีฉันคือได้สีเดิมฉันได้ฟ้า2อันเลยไม่เป็นไรไม่ว่ากันเดี๋ยวค่อยคิดว่าอันนี้ไปยังไงดีหุ้ยตื่นเต้นละถอดตื่นเต้นมาละอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่เราทุกอย่างเป็นใบที่2มันก็เลยโอ้ไม่ค่อยตื่นเต้นรู้แล้วว่ามีเดี๋ยวจะข้างในต้องมีคาร์ดนะคะมีแบบนู่นไหนเนาะอันนี้น้องคนเก่าอะคะข้างหลังคือน้องคนเก่านี่น้องคนใหม่อะรีบแกะอย่างรวดเร็วมีใครทายถูกไหมสั่งหนังอะไรมาแน่นอนไม่ใช่งูเพราะว่าอีฉันกลัวงูนะคะอันนี้คือวางไว้ให้เห็นละกันคุณจะได้ดูแบบเร็วๆเฮ้ยแอบเห็นไหมสายเขาเป็นสายหนังงูความสีม่วงอะเดี๋ยวขออนุญาตแบบปึ๊บอ๋อรู้ละแสดงว่าอันนี้เขามีไว้เพื่อแค่ไม่ให้น้องอ่ะกระแทกกับด้านหลังฝาเฮ้ยสวยมากคุณคนนี้สวยมากจริงตาดาหนังซิงเรนะคะหรือหนังน้องกระเบนนั่นเองแบบก็สวยจริงอ่ะคือเขาขัดแบบมีความขัดเรียบอ่ะไปประมาณเพลงประมาณนี้แล้วเนาะอันนี้ก็มีความแบบมีความสวยไหนขอแอบส่องก่อนเดี๋ยวเกิดหนังมีรอยอันนี้สวยจริงสีนี้สวยอะหนูว่าควรจะไปถอยสีนี้ใส่ใหญ่เอาแล้วนะคะนี่บ้านนะฉันเป็นนี่ในยุคโควิดอ๋อแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นหนังสติงเรย์เนาะสติงเรย์ก็คือหนังน้องปลากระเบนนะคะการวางหนังเขาก็จะวางตรงนี้คือตรงกลางเนาะแล้วก็เหมือนเป็นกลางตัวมันนะคะแล้วก็ด้วยความที่หนังเขาค่อนข้างแข็งเนาะก็เลยเขาก็เลยเอาหนังงูค่ะมาซับคือแอบกลัวงูนะแต่พอเห็นจริงๆแล้วโอเคพอมันเป็นงูสีม่วงมันรู้ว่าโอเคงูในจินตนาการและอ่ะโอเคหนังเป็นแค่หนังเนาะอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็มีความเป็นเกล็ดๆอ่ะแต่รู้ว่ามีการกัดกันแล้วก็ฟอกสีเป็นม่วงใช่หนังอันนี้เป็นสายอันนี้ก็คือเป็นงูเหมือนกันนะคะใช่ก็สวยงามตามท้องเรื่องของแบรนด์สุริมนเนาะก็หนังสติงเรย์นะคะก็จะราคาเท่ากันกับลิซาร์ดเลยรู้สึกจะเป็น 5,890 บาทอีฉันฟาดมา2ใบ คืออะไร ความฟาดมา2ใบ
เดี๋ยวรีบรีวิวแล้วเหมือนมีคนแบบทักมาซื้อของอะไรในของฉันเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบเลยอ่ะอันเนี้ยมันก็จะมีความแบบความเป็นเหมือนตัวลิซาร์ดอ่ะด้วยหนังเขาอ่ะมันเหมือนแบบไม่ได้หนาเท่าอันนี้ถูกไหมคะแต่มันก็จะมี texture ที่แบบเหมือนตรงนี้เป็นข้างตัวมันมั้งแล้วก็ตรงนี้แต่ด้านข้างเขาสวยมากเขาเป็นหนังแบบเล็กๆไม่รู้เป็นส่วนไหนเนาะอันนี้ก็คือเทียบกันนะคะเนาะแต่อย่างของน้องสติงเรย์อย่างเงี้ยคือพอสั่งสีม่วงรู้สึกดีต่อใจมากเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าเออแบบซื้อมาก่อนแล้วอันไหนไม่โอเคเดี๋ยวค่อยปล่อยต่ออันนี้แบบความรู้สึกตอนนี้คือยังไม่อยากจะปล่อยใครออกไปเพราะว่าเขาดูมีการขัดตรงนี้มาด้วยนะคะอาจจะเหมือนไม่ตื่นเต้นเท่ากับใบแรกเลยเนาะคลิปนี้มาแบบเดี๋ยวมาเร็วไปเร็วอ่ะ6นาทีไม่เกิน6นาทีจบอะไรอย่างนี้นี่นะคะก็จบไปเนาะก็สั่งเป็นสี Stingray จริงๆสีเนี้ยคือสี Royal Blue มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่ามันออกแบบเป็นม่วงเลยค่ะคุณมันคือม่วงเลยอ่ะแต่ว่าคือชอบในความที่ texture ของตัวอันเนี้ยมันเป็นอันที่แบบมีการขัดอ่ะเหมือนกับว่าของจริงอ่ะมันอาจจะมีตุ่มที่หนากว่านี้แต่อันเนี้ยคล้ายๆเหมือนเราเอาไปแบบเข้าเครื่องกระดาษทรายแล้วให้มันเรียบอ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีความแบบเคลือบเงาแล้วน้องเขาก็คือเงามากน้องเขาก็คือเล่นแสงเอาจริงๆมันเป็นหนังที่มันก็เป็นหนังที่น่าเล่นเนาะสำหรับแบบ exotic skin เนาะอ่ะเหมือนมีอะไรในถุงยังไม่ดูคาร์ดวางน้องเขาไว้ก่อนก็คือหมดแล้วนะคะก็เหมือนกันเลยคุณน้องสองคนโอ๊ยทำไมอันนี้แบบดูแบบมีความเล่นแสงมีความแบบวันนี้เรามาใช้กล้องมือถือถ่ายนะคะจะได้ไม่เป็นแบบเมื่อวานที่แบบตกขอบไปอันนี้ก็คืออุ้ยเลขมงคลนะคะมีความแบบ990เหมือนเดิมเนาะก็เป็นการ์ดเขานะคะโอเคเดี๋ยวจะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้อย่างรวดเร็วนะคะก็คืออันบ็อกซ์นะคะแล้วแต่ใครชอบนะอันนี้ก็คือเป็นหนังลิซาร์ดอันนี้คือเป็นสติงเรย์นะคะน้องปลากระเบนซึ่งก็จะมีน้องงูปนมาจริงๆน้องงูตรงนี้ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะตอนแรกคือเห็นแล้วตายแล้วฉันเห็นเกล็ดงูฉันจะเป็นลมไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเห็นจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นหนังที่แห้งแล้วก็เหมือนเหลือแต่คล้ายๆเหมือนเขากัดไอ้นี่ออกไปแล้วมันเหลือแต่เป็น texture เขาแล้วอะค่ะไม่ได้มีความแบบเป็นงูอย่างนั้นอะหลงเหลืออยู่ขนาดนั้นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นงูก็ชอบในความแมทชิ่งของสีมันไม่ได้เหมือนกันทีเดียวคืออันนี้มันเป็นเหมือนแบบม่วงเข้มเนาะตรงนี้มันเป็นแบบเป็นเหมือนม่วงที่อ่อนลงมาแต่โดยรวมก็น่ารักนะคะเดี๋ยวไว้จะลองเอาไปส่องแล้วก็สะพายเนาะเดี๋ยวทำไมไฟมันโอเคประมาณนี้เลยนะคะก็จบกันไปแล้วขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะเป็นมือใหม่นะคะคือเพลงนี้ก็ใช้แบบเปิดเอาเพลงนี้คือใช้ในเปิดเอาในอีก iPad อีกอันนึงนะคะเพราะว่าอีฉันแบบตัดต่อวิดีโอไม่เป็นใครอยากดูอะไรอีกก็สามารถบอกกันมาได้นะคะก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะคะลาไปด้วยภาพนี้เลยนะคะวางคู่กันเลยนะคะสองคนโอเคนะคะสวัสดีค่ะ